แฟนสตอรี่ขอเสนอเปเล่สมบัติแห่งชาติบราซิลย้อนกลับไปเมื่อ60ปีที่แล้วมีนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติแห่งชาติบราซิลชายผู้ที่พระเจ้าได้กำหนดให้แล้วว่าเขาต้องเป็นนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ชายที่ฝีเท้าของเขาได้สร้างแรงบันดาลใจและมอบความฝันให้เด็กๆในบราซิลชายผู้ที่นักเตะทั่วโลกยกให้เขาเป็นเพชรยอดมงกุฎแห่งวงการลูกหนังนามของชายคนนี้คือเปเล่เอสันอารันเตสโดสนาซิเมนโตหรือที่ทั่วโลกรู้จักกันในนามของไข่มุกดำเปเล่อดีตนักฟุตบอลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นโคตรบอลขนาดแท้และยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในทุกยุคทุกสมัยซึ่งยังมีชีวิตอยู่ด้วยคุณสมบัติของเปเล่ล้วนเป็นที่ทวินหาของโค้ชทุกทีมเขามีความสามารถเป็นที่ยากจะเลียนแบบของนักเตะในทุกยุคทุกสมัยเล่นบอลได้ดีทั้งสองเท้าเข้าข่ายแข้งพรสวรรค์ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกของฟุตบอลผ่านบอลแม่นราวจับวางเป็นตัวจบสกอร์ที่เพอร์เฟกต์เรียกได้ว่าเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดของโลกเลยทีเดียวด้านความเร็วและความแข็งแกร่งเปเล่ไม่เคยเป็นสองรองใครแม้ยามครอบครองบอลโดยชื่อจริงของเปเล่ถูกตั้งตามนักประดิษฐ์ของโลกโทมัสเอดิสันแต่ไม่มีใครเคยคิดจะตั้งชื่อเล่นให้จนกระทั่งเข้าโรงเรียนเมื่อก่อนเปเล่ไม่ค่อยจะชอบชื่อเล่นของตัวเองนักแต่เหมือนว่ายิ่งตัวเองบ่นไม่ชอบมากแค่ไหนเพื่อนๆก็ยิ่งเรียกบ่อยมากเท่านั้นจากนั้นก็เคยชินและขาดชื่อนี้ไม่ได้ไม่มีใครคาดคิดว่าวันหนึ่งเปเล่จะเป็นชื่อที่คนทั่วโลกรู้จักพร้อมขนานนามว่านี่คือก๊อดของวงการฟุตบอลเหมือนเป็นชื่อที่พระเจ้าประทานมาให้คู่กันจริงๆเปเล่เติบโตขึ้นมากับการเล่นฟุตบอลตามท้องถนนดินลูกรังในบ้านเกิดไม่มีแม้กระทั่งถุงเท้าดังนั้นเรื่องรองเท้าไม่ต้องฝันถึงแม้กระทั่งลูกบอลที่ใช้เตะก็ยังมาจากกระดาษเอามาปั้นเป็นก้อนกลมหรือไม่ก็ลูกเกฟุตลูกหนังลูกแรกที่เปเล่ได้สัมผัสคือของขวัญวันเกิดครบรอบ6ขวบจากเพื่อนร่วมทีมของคุณพ่อที่เป็นนักฟุตบอลชื่อโซซาพอวัยได้11ปีเปเล่ถูกนักเตะระดับตำนานของบราซิลอย่างวาลเดมาร์เดอบริโตสังเกตเห็นแววและชวนกันไปอยู่ทีมสมัครเล่นของบีเตอร์ต่อมาในปี1956ผู้ดูแลได้พาไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ซานโตสซึ่งเดอบริโตการันตีไว้ตั้งแต่อายุ15แล้วว่าเปเล่จะก้าวขึ้นเป็นนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอนาคตแน่นอนเปเล่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดเมื่อลงเล่นเกมลีกเกมแรกที่พบกับโคลินเทียนเขาก็ยิงไปถึง4ประตูและต่อมาในฤดูกาล1957เปเล่ก็ได้เป็นนักเตะตัวจริงของทีมชนิดถาวรด้วยวัยเพียง16ปีเท่านั้นก่อนที่จะกลายเป็นดาวยิงสูงสุดของลีกด้วยเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลและหลังผ่านการเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพได้ไม่เท่าไหร่เปเล่นักเตะวัยรุ่นยามนั้นก็ถูกเลือกติดทีมชาติบราซิลทันทีหลังจากเสร็จสิ้นฟุตบอลโลก1962มีหลายทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปสนใจที่จะคว้าตัวเปเล่สโมสรซันโตสที่ไม่อยากจะสูญเสียนักเตะคนสำคัญไปจึงหารือกับรัฐบาลในเรื่องของการล้างเปเล่ให้อยู่ในบราซิลต่อไปรัฐบาลจึงยกย่องให้เขาเป็นสมบัติแห่งชาติบราซิลปิดหนทางที่ยอดนักเตะรายนี้จะไปค้าแข่งนอกประเทศลงอย่างไม่มีใครกล้าคัดค้านแม้แต่ตัวเปเล่เองที่ออกมายอมรับไม่อยากไปเล่นที่อื่นเพราะครอบครัวแต่เหตุผลจริงๆแล้วมาจากบอร์ดบริหารของต้นสังกัดกับรัฐบาลต่อมาในปี1969เปเล่สามารถยิงประตูที่ 1,000 ให้กับตัวเองได้สำเร็จในเกมที่พบกับวาสโกดากามาณสนามมาลากาน่าสเตเดียมซึ่งประตูนั้นได้มาจากการยิงจุดโทษและหลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายในบ้านเกิดในที่สุดเปเล่ก็ได้ตัดสินใจเดินทางไปหาประสบการณ์ค้าแข่งในบ้านปลายชีวิตยังต่างแดนครั้งแรกในปี1975ในปีนั้นเปเล่ยุติชีวิตการค้าแข่งเป็นเวลากว่า20ปีกับทีมซานโตสและตัดสินใจเซ็นสัญญาร่วมทีมนิวยอร์กคอสโมในลีกทวีปอเมริกาเหนือโดยแม้ว่าเปเล่จะผ่านช่วงสุดยอดของเขามาแล้วแต่ยอดนักเตะชาวบราซิเลียนผู้นี้ก็ยังคงเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนในสหรัฐไม่น้อยนอกจากนี้เขายังสามารถพาทีมต้นสังกัดคว้าแชมป์ลีกได้ในปี1977ในฤดูกาลขาแข้งปีที่3ซึ่งเป็นปีสุดท้ายในชีวิตนักเตะอาชีพของเขาอีกด้วยด้านผลงานกับทีมชาติบราซิลเปเล่ลงเล่นเกมทีมชาติบราซิลนัดแรกในวันที่7กรกฎาคมปี1957ซึ่งเป็นเกมที่พบกับอาร์เจนตินาและเขาก็ทำประตูได้ด้วยต่อมาในปี1958เปเล่กลายเป็นนักฟุตบอลอายุน้อยที่สุดในโลกที่คว้าแชมป์โลกด้วยวัยเพียง17ปีหลังเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เอาชนะสวีเดนเจ้าตัวยิง2ประตูในนัดชิงให้แซมบ้าชนะสวีเดน5ประตูต่อ2ที่กรุงสต็อกโฮล์มจากนั้นก็เล่นเกมฟุตบอลโลกกับบราซิลอีก3สมัยในปี1962 1966และ1970ซึ่งพาบราซิลคว้าแชมป์โลกอีก2ครั้งคือปี1962และปี1970ในทัวร์นาเมนต์ปี1962และ1966เปเล่เจ็บปวดใจมากที่ไม่สามารถช่วยทีมได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรบกวนหลังโดนนักเตะเม็กซิโกเข้าบอลโหดใส่และทัวร์นาเมนต์1970ที่เม็กซิโกคือทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของเปเล่อย่างไรก็ตามนับว่าโชคดีที่ปี1970บราซิลนับว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นพอดีประกอบไปด้วยนักเตะดังๆอย่างริเวลิโน่เจซินโญและโตเตาได้รับการยอมรับว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดของบราซิลและพาเซมบ้าชนะอิตาลีสำเร็จ 4-1 ในปีนั้นโดยเปเล่ยิง1จ่าย1ให้กับเจซินโญเป็นการคว้าแชมป์โลกที่น่าประทับใจที่สุดของบราซิล
และในปี1972เปเล่ตัดสินใจหันหลังให้กับทีมชาติบราซิลเป็นการถาวรหลังหันหลังให้กับชีวิตค้าแข่งเปเล่ก็ได้ไปทำหน้าที่งานทูตให้กับหลายองค์กรโดยในปี1992เขาได้รับการแต่งตั้งจากสหประชาชาติให้เป็นทูตเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมและต่อมาในปี1995เขาก็ได้รับเหรียญเกียรติยศเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้กับวงการกีฬาให้กับประเทศบราซิลรวมถึงเขายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีพิเศษให้กับกระทรวงกีฬาบราซิลนอกจากนี้องค์การยูเนสโกก็ยังได้แต่งตั้งให้เปเล่เป็นทูตพิเศษของ UN อีกด้วยและเมื่อวันที่4ธันวาคม2565สำนักข่าว AP รายงานความเศร้าเมื่อเปเล่ตำนานนักเตะบราซิลในวัย82ปีที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งลำไส้ได้เข้าสู่การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิตหลังร่างกายไม่ตอบสนองต่อวิธีเคมีบำบัดแล้วเปเล่ได้โพสต์ขอบคุณคนทั่วโลกที่ให้กำลังใจใน Instagram ผมยังแข็งแรงและเต็มไปด้วยความหวังผมเข้ารับการรักษาตามปกติผมอยากขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาลที่ดูแลผมทั้งหมดสุดท้ายนี้แน่นอนว่าอาการป่วยนั้นทุกคนต้องพบเจอและเมื่อมันเกิดขึ้นกับไอดอลของนักเตะทั่วโลกอย่างเปเล่มันสร้างความตกใจและใจหายไม่น้อยและพวกเราชาวแฟนตาซี800ก็ขอส่งกำลังใจให้กับเปเล่หายจากอาการป่วยโดยเร็วเพราะไข่มุกดำเม็ดนี้เป็นเม็ดที่สวยที่สุดมีค่าที่สุดและเราคงไม่สามารถหาไข่มุกดำเม็ดนี้ได้จากที่ไหนอีกแล้วในโลกใบนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการเดินทางไปสู่1,000 ซับด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราววงการลูกหนังจากแฟนสตอรี่